สวัสดีครับนักศึกษาเรากลับมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันต่อเลยนะครับถ้าผมเขียนรูปด้านบนใหม่นะครับรูปด้านนี้นะครับรูปตรงนี้นะครับโดยที่ผมไม่ได้เขียนในส่วนที่เป็นไอออนนะครับเอาส่วนที่เป็นไอออนออกนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้จะคงไว้เฉพาะส่วนที่มันเป็นตัวเจ้าตัวอิเล็กตรอนอิสระนะครับแล้วก็จะตัวโฮมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงในส่วนของที่เป็น division digit จริงๆมันมีนะครับในรูปนี้อาจจะบอกเขียนว่าไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่เล็กน้อยนะครับมันก็จะมีตัวอิเล็กตรอนอิสระกับตัวประจุบวกอยู่แต่สังเกตว่าปริมาณเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าในส่วนที่เป็น p region แล้วก็ n region นะครับแต่ว่านักศึกษาดูกราฟด้านล่างนะครับตัวค่าแรงดันของมันเนี่ยก็ยังเป็นด้านนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้ตรงนี้จะเป็นเจ้าตัวเป็นอิเล็กตรอนอิสระอีกมากก็ตามที่มันแสดงประจุบวกก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีไอออนบวกอยู่เยอะเหมือนดังรูปด้านบนนั่นเองนะครับแต่รูปนี้เนี่ยเราละไอตรงที่เป็นไอออนเอาไว้นะครับก็จะเหลือแค่ในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คืออิเล็กตรอนอิสระแล้วก็เป็นเจ้าตัวโฮนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแค่นี้ก็จะเป็นรูปก็จะคล้ายๆที่เราเรียนในด้านบนรูปแรกๆนะครับอันนี้ก็คือเป็น zero bias ก็คือเราไม่ได้จ่ายไฟให้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสภาวะที่เป็นปกติแต่ถ้าเราจ่ายไฟให้นะครับอันนี้เป็น reverse bias นะครับมันก็จะเห็นไหมครับสภาพก็จะเป็นเหมือนกันกับด้านบนเลยนะครับก็คือตัวอิเล็กตรอนอิสระกับเจ้าตัวโฮมเนี่ยก็จะไปรวมกันอีกด้านนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้กระแสก็จะไม่ไหลนะครับตรงกลางก็จะเกิดเป็น depletion layer ขึ้นมาก็คือตัวที่ปลอดพาหะไม่มีพาหะเกิดขึ้นนะครับก็พอไม่มีพาหะมันก็ไม่สามารถมีกระแสไหลได้เราต่ออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือต่อแบบ forward bias ใช่ไหมนะครับสังเกตว่าเอาขั้วบวกไปต่อที่ p นะครับเอาขั้วลบไปต่อที่ n นะครับทั้งโฮแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะสามารถไหลข้ามฝั่งแลกเปลี่ยนกันได้นะครับไหลข้าม p-n junction ได้นะครับซึ่งก็ต้องมีแรงดันค่าหนึ่งที่มันทำให้ไหลนะครับขอย้ำอีกทีว่าถ้าเป็นเจอร์เมเนียมเป็น 0.3 ถ้าเป็นซิลิคอนเนี่ยก็คือ 0.6 นะครับแต่บางทางลาก็บอกว่า 0.6 ถึง 0.7 จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูจากคู่มือนะครับเอาล่ะแต่นี่ตอนนี้เนี่ยให้เราเข้าใจว่าถ้าเป็นซิลิคอนเนี่ยก็ใช้ค่า 0.7 ไปก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีครับทางทฤษฎีเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าเนาะก็คือถ้ามันเลยค่า 0.7 ไปเนี่ยกระแสก็จะต้องไหลเลยนะครับแต่ในรูปของทางปฏิบัติก็จะเป็นรูปที่เราดูจากด้านบนนะเพราะจริงๆมันต้องมีกระแสที่มันยังไม่ถึง 0.7 มันก็ไหลแล้วนะครับแต่ไหลแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเราอาจจะนับว่าไม่ไหลก็แล้วกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะถือว่ามันไหลน้อยนะครับก็คือจริงๆมีกระแสไหลแหละถ้าเราจะวัดนะครับครับ อันนี้คือคุณลักษณะของมันอันนี้ก็เป็นรูปที่เราดูไปแล้วด้านบนนะครับก็ตัวไดโอดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไดโอดของจริงก็จะเป็นเหมือนดังรูปข้างล่างตรงนี้นะครับรูปนี้เลยเนาะนี่คือไดโอดจริงๆนะครับสังเกตจะมีขีดดำๆอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงขีดดำๆเนี่ยก็จะตรงกันกับขีดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ identify ได้ว่าขั้วลบก็จะต้องอยู่ด้านนี้นะครับขั้วบวกก็ต้องอยู่ด้านนี้อย่างแน่นอนเวลาต่อผิดได้ไหมครับต่อผิดไม่ได้นะครับต่อผิดกระแสก็จะไม่ไหลนะครับถ้าต่อถูกกระแสก็จะไหลนะครับแล้วก็แรงดันที่ตกค่อมไดโอดเนี่ยก็ต้องเหมาะสมด้วยถ้าเกิดเราใช้แรงดันมากเกินไปไดโอดก็จะพังได้เหมือนกันนะครับถ้าเรากรณีที่เราต่อ reverse bias นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพาต่อกันจริงๆนะครับหลังจากที่เรากลับไปเรียนแบบปกติแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าตาของไดโอดนอกจากจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ดูในรูปไปก่อนแล้วกันเนาะครับเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับหรืออันนี้ก็คือเป็นสัญญาณไดโอดนะเป็นไดโอดที่ใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไดโอดตัวใหญ่หน่อยอันนี้ใช้ในวงการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะใช้งานหนักๆหน่อยใช้กระแสเยอะแรงดันเยอะนะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับในสำหรับอิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสัญญาณเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กปกตินะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราเอามาทำอะไรได้อะนะครับเราเอามาทำอะไรได้นะครับนี้เมื่อ ก็คือไดโอดเนี่ยมันปล่อยให้กระแสไหลได้ทางเดียวใช่ไหมครับไหลย้อนทางไม่ได้นะครับเราเอามันมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเราเอามาทำตัว rectifier ได้ครับนักศึกษาตัว rectifier ก็คือ rectifier แปลว่าทำให้เรียบครับแสดงว่ามันสามารถที่จะแปลงไปจากเจ้าตัว AC ซึ่งมันไม่เรียบถูกไหมให้กลายเป็น DC ได้ครับให้กลายเป็น DC ได้นักศึกษาคำนึงตรงนี้นะครับก็คือมันทำเป็น rectifier ได้ยังไงนะครับไฟ AC หน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักศึกษาเป็นรูปของ sinusoidal ด้านบนเป็นบวกนะครับด้านล่างก็เป็นลบนะครับในลักษณะนี้นะครับ
โทษทีนะครับด้านบนเป็นบวกนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็เป็นลบอย่างนี้นะครับไฟลบก็หมายความว่ากระแสไฟเนี่ยไหลย้อนกลับไปนะครับไปบวกก็คือตัวอย่างถ้าบวกไปด้านนึงนะครับสมมติบวกไปด้านนี้นะครับสมมติไฟบวกไปด้านนี้อันนี้เราเรียนในเทอมที่แล้วแล้วนะครับนี่คือฝั่งบวกตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้าเกิดไฟมันเป็นฝั่งลบนะครับก็คือด้านนี้นะครับกระแสก็ต้องย้อนกลับมาด้านนี้นะครับมันก็จะกระแสไปกลับไปกลับไปกลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่คือไฟ AC เราเรียนมาแล้วในเทอมที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านไดโอดได้เนี่ยแสดงว่ามันจะผ่านได้เฉพาะฝั่งที่มันต่อถูกต้องเท่านั้นนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับถ้าเราต่อวงจรแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าฝั่งสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ผ่านไปได้ส่วนสีแดงเนี่ยมันจะไหลย้อนกลับได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอาท์พุตที่ได้ออกมาจากการต่อไดโอดเนี่ยถ้าเราวัดแรงดันหรือกระแสคอมที่ด้านตัว R เนี่ยนะครับที่มันผ่านไดโอดออกมาเนี่ยเราจะได้ว่ากระแสที่มันผ่านมาได้เนี่ยหรือว่าแรงดันที่ผ่านมาได้เนี่ยจะมีแค่ฝั่งบวกเท่านั้นนะครับแรงดันที่มาก็จะมีแค่ฝั่งบวกส่วนฝั่งลบเนี่ยก็จะผ่านมาไม่ได้ครับเพราะว่ามันบล็อกเอาไว้ไม่ให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเราก็สามารถที่จะกรองเอาเฉพาะฝั่งบวกได้นะครับเห็นไหมครับว่าก่อนเข้าอันนี้ก่อนเข้านะครับก่อนเข้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอออกมาเนี่ยได้เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันให้กระแสไหลผ่านได้แค่ด้านบวกด้านเดียวนั่นเองด้านลบผ่านได้ไหมไม่ได้นะครับด้านลบผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาฝั่งบวกแล้วนะครับเราได้ฝั่งบวกแล้วที่เรากำลังทำอยู่มันคือ half wave rectifier อ้าวอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้เราถือว่าเป็น DC หรือยังครับตรงนี้ถือว่าเป็น DC หรือยังเอ่ยนักศึกษาว่ายังไงครับเป็น DC หรือยังเป็น DC โอ้ยเป็นอะไรไม่รู้ครับวันนี้เขียนถูกเขียนผิดตลอดเลยนะครับช่วงนี้นอนดึกนะครับก็ถือว่าเป็น DC หรือยังครับนักศึกษาคำตอบก็คือตรงนี้ถือว่าเป็น DC แล้วนะครับ DC คือเป็นไฟที่มันมีแค่ขั้วเดียวนะครับไม่บวกก็ลบอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะไม่มีบวกลบบวกลบสลับกันพูดง่ายว่าไม่มีความถี่นั่นเองอันนี้ก็คือบวกก็บวกไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นไฟ DC แล้วแหละนะครับแต่ว่าไปเป็น DC ที่มันไม่เรียบครับมันไม่เรียบครับมันขึ้นลงครับเราอยากให้ไฟ DC มันเรียบๆใช่ไหมครับเราทำยังไงครับนักศึกษาลองคิดดูครับเราเรียนมาแล้วด้วยเมื่อกี้นะครับเราเรียนมาคราวที่แล้วนะครับใส่อะไรครับที่มันจะเก็บพลังงานได้หน่อยนึงใส่อะไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็แปลงเราดูนะครับเรามาใช้อะไรบ้างเราผ่านหม้อแปลงเนาะหม้อแปลงก็อาจจะแปลงไฟจาก220โวลต์ที่เป็นไฟค่อนข้างสูงเนาะแปลงมานะครับอันนี้จะเป็น220โวลต์ AC ใช่ไหม AC แปลงลงมาให้เหลืออาจจะเป็นระดับไฟที่เราต้องการไงอาจจะ24โวลต์พอแปลงมาเป็น24โวลต์เป็นไงครับมันยังเป็น AC อยู่นะถึงแม้ระดับแรงดันจะลดลงมาจากหม้อแปลงแล้วนะครับคือนักศึกษาจะได้ทำรูปนี้แหละต่อของจริงด้วยนะครับช็อตกันจริงๆด้วยนะครับช็อตจริงเจ็บจริงเลยนะครับแล้วก็ออกมาผ่านไดโอดออกมาก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ถูกไหมก็ไม่เรียบใช่ไหมครับเอ๊ะมันไม่เรียบนะครับพอมันไม่เรียบนี่ครับมันก็ออกมาได้ DC อันนี้เราประมาณไอ้ความไม่เรียบของการของเขาเรียกว่าเป็น half wave เพราะว่ามันเป็นครึ่งคลื่นใช่ไหมว่าไอ้คลื่นด้านล่างมันไม่เอาไงมันเอาแค่ครึ่งเดียวถูกไหมมันก็เลยเรียกว่า half wave rectifier ไงครับเพราะมันเอาแค่ครึ่งบนครึ่งเดียวใช่ไหมนะครับเราก็สามารถถ้าเราจะคำนวณ นะว่ามันมีปริมาณถ้าเทียบเป็นกระแส DC เท่าไหร่เนี่ยก็จะคำนวณได้แบบนี้นะครับจะมีสมการด้านล่างคำนวณให้อยู่นะถ้าเทียบเป็นกระแส DC ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอา v max หันด้วย pi ก็จะได้0.45 VS ซึ่งมันไม่เท่ากับค่า RMS แล้วนะแต่ก่อนเราบอกว่าค่า RMS เนี่ยสามารถแทนไฟ DC ได้ใช่ไหมครับเราหาค่า RMS ของกระแสของไฟ AC เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเทียบเท่ากับไฟ DC ได้แต่อันนั้นสำหรับ Full Wave ครับอันนี้เป็น Half Wave ครับเพราะฉะนั้นมันไม่เท่าแล้วนะครับนักศึกษาถ้าเป็น Half Wave เนี่ยไฟ DC ก็ไม่ได้เทียบเท่ากับแรงดัน RMS แล้วอีกต่อไปแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรตัวใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับขอย้ำว่าใช้เฉพาะ half wave นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะครับใช้เฉพาะ half wave นะครับโอเคนะครับนักศึกษาคิดออกหรือยังครับว่าจะทำยังไงให้มันเรียบครับนักศึกษาต้องคิดออกอยู่แล้วครับเพราะนักศึกษาอ่านมาก่อนแล้วถูกไหมครับเราต้องใส่อะไรครับ
คาปาซิเตอร์เข้าไปนะครับเราเรียนรู้มาแล้วครับว่าคาปาซิเตอร์มันทำอะไรได้บ้างครับมันเก็บแรงดันได้นะครับใช่ไหมมันทำให้แรงดันเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราใส่สีเข้าไปในวงจรใช่ไหมเราเรียนมาแล้วคราวที่แล้วพอสีมันเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อเอ่ยพอสมมุติว่าเราไม่จ่ายแรงจ่ายเป็นไงครับแรงดันก็ต้องลดลงถูกไหมค่อยๆลดลงช้าๆด้วยนะไม่ได้ลดลงเร็วนะครับยิ่งเราใช้ตัวใหญ่ก็ยิ่งลดลงช้าถ้าเราใช้ตัวเล็กก็จะลดลงเร็วนะครับสมมติเราประจุมันเข้าไปใหม่ปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไงครับถ้าเกิดเราไม่จ่ายไฟให้มันมันก็จะค่อยๆลดลงอันนี้คือคุณสมบัติของตัวคาปาซิเตอร์ของเราไงนักศึกษาจำได้ใช่ไหมจำได้สิ เอาล่ะแล้วก็เอามันมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เอามันมาต่อเข้าไปขนานกับวงจรของเราเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ว่าอันนี้เป็นแรงดันที่มาแบบขึ้นๆนะตรงสีม่วงๆข้างล่างนี้นะนะครับพอเราใส่ C เข้าไปเนี่ย C มันก็จะชาร์จแล้วก็ชาร์จกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็พอเป็นช่วงที่เราไม่จ่ายแรงดันใช่ไหมก็คือไอ้สีม่วงๆเนี่ยมันไม่มีเราไม่จ่ายมันก็จะลดลงนะครับแต่ยังลดลงไม่สุดเลยนะครับแล้วก็มาเป็นจังหวะที่มันจ่ายเข้าไปใหม่นะครับงั้นสิ่งที่เราได้จากวงจรนี้ก็คือไอ้ลูกสีเขียวๆเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บมันดูเรียบขึ้นไหมครับมันดูเรียบขึ้นไหมนะครับมันก็ดูเรียบขึ้นนะครับอาจารย์ครับอยากได้เรียบกว่านี้อีกครับนั่นน่ะสิครับจะต้องทำยังไงนะถึงจะเรียบเรียบนะครับเอาละสรุปก็คือว่าถ้าเราต่อวงจรนี้นะครับก็คือเอาไดโอดมานะครับมีไฟ AC เข้ามานะครับอย่างนี้นะครับนะครับแล้วมันก็จะได้กระแสไฟ DC ที่ไม่เรียบออกมาถูกไหมมาแค่ครึ่งคลื่นด้วยมาแค่ครึ่งคลื่นเราอยากให้มันเรียบเราใส่ C ขนาดเข้าไป C นี่แม้ที่จะเก็บพลังงานไว้ขณะที่มีกระแสไฟแล้วก็ที่มีพลังงานไฟฟ้าหรือมีแรงดันเนี่ยเข้ามาแล้วก็คลายออกไปนะครับเมื่อกรณีที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟจ่ายเข้ามานะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งมันทำให้แรงดันเอาท์พุตที่เราได้เนี่ยเรียบขึ้นเราก็สามารถแปลงไฟจาก AC เป็น DC ได้แล้วนั่นเองนะครับสังเกตว่าขาเข้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยขาเข้าเป็น AC อย่างนี้ขาออกก็เป็น DC อย่างนี้นะครับว้าวนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อวงจรฮาร์ฟเวฟเรคติฟายเออร์กันในจริงๆแล้วเราต้องต่อจริงๆนะครับวงจรนี้แต่ว่าเนื่องจากเราก็ติดโควิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปว่าเราทำยังไงให้มันเรียบขึ้นแล้วมีหลักการอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปต่อวงจรก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเปิดแมทดับขึ้นมาวันนี้ผมขอทำกับแมทดับที่เป็น ตัวแมทดับที่เป็นออน PC แล้วกันนะครับเผื่อมันค่ามันจะเร็วขึ้นอยากให้นักศึกษาทำตามนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็น assignment แล้วนะครับนักศึกษาทำตามผมไปก่อนนะครับกลับไปทำแมทดับจะทำบนแมทดับออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะทำบนตัวแมทดับที่เป็นออน PC ก็ได้เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขอสลับหน้าจอขึ้นไปก่อนนะสักครู่นะครับจะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกำลังเบิ้ลแมทแล็บอยู่ครับจะใช้เวลานิดหนึ่งนี่ก็คือโปรแกรมเจ้าแมทแล็บของเรานะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น command line แบบนี้นะครับเราก็ยังไม่ใช้ใช่ไหมแล้วก็มาที่ home นะครับแล้วเราก็ไปที่ simulink ของเราเหมือนเดิมนะครับสักครู่นะครับหน้าจอที่แชร์ไปมันหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวนึง
น่าจะได้เห็นหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นหน้าจอผมละก็เข้ามาที่ blank model เหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็น assignment ต้องทำส่งด้วยก็ส่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปร้อน assignment ให้ใน Microsoft Teams เหมือนเดิมเนาะแล้วนักศึกษาก็นักศึกษาก็มาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนอีกรอบนึงได้แล้วนะครับเจอแล้วนะครับแล้วนักศึกษาก็จะมาก็คือส่งนะครับส่งก็เดี๋ยวจะต้องส่งเป็นให้ส่งเป็น2ส่วนนะก็คือ1ก็คือส่งเป็นรูปภาพที่นักศึกษาต่อวงจรนะครับแล้วก็ที่บนซิมบลิงเนี่ยนะครับแล้วก็โชว์เอาต์พุตของมันออกมาเป็นรูปภาพนะครับก็คือทำเป็นภาพแล้วไปวางบนไฟล์ Word ก็ได้นะครับแล้วก็มีภาพแล้วก็มีอธิบายนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนส่งของเจ้าตัวโปรแกรมที่เป็นไฟล์ของเจ้าซิมบลิงนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดดูนะครับก็ส่ง2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คืออันนี้นะเป็นรูปภาพนะครับเหมือนกับรูปภาพที่เราครอบหน้าจอส่วนของผลที่เอาครอบมาจากตัวของสโคปนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ MATLAB นะครับส่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทำไปด้วยกันก็คือ assignment ก็คือทำตามผมนี่แหละครับแล้วดูซิว่าทำแล้วได้เหมือนที่ผมทำหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนสอบเดี๋ยวได้ทำแล้วก็เป็นตอนสอบเนี่ยจะทำแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจะมีระดับความยากที่เพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำตามผมไปก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาที่ library เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเนาะก็AC source เหมือนเดิมเลยครับเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ AC source นะครับก็จะต้องเป็นเดี๋ยวผมเอา Power GUI ออกมาเหมือนเดิมก่อนดีกว่า Power GUI นะครับแล้วก็เอา Current Measurement ออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้เริ่มเหมือนเดิมเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยสักครู่นะครับมันจะช้านิดนึงนะครับต้องใจเย็นกันหน่อยรู้สึกว่าจะไม่เห็นหน้าจออันนี้ผมแชร์สกรีนใหม่ดีกว่านะครับแชร์สกรีนอย่างนี้น่าจะไม่เห็นหน้าจอผมบางหน้าเนาะงั้นผมแชร์แบบแชร์สกรีนทั้งหมดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่นึงแล้วกันนะครับเป็นแชร์ออสกรีนดีกว่าเนาะน่าจะเหมาะกว่าโอเคอ่ะอย่างเงี้ยครับน่าจะถูกต้องกว่านะครับอันนี้น่าจะเห็นทุกอย่างแล้วนะครับก็เอา2ตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมเลยนะครับไปเอามาจากไลบรารีด้านบนเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยทำนะครับมีตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกนะครับที่เราต้องการก็จะต้องมีตัวพระเอกของมี AC source ก่อนก็คือ AC source เมื่อกี้ก็เป็น electrical source นะครับนะครับเป็นตัว electrical source ก่อนแล้วกันพิมพ์ผิดตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้พิมพ์ผิดจริงๆด้วยใช่ไหมครับก็มาดูที่ AC source แล้วกันนะครับเป็น AC voltage source ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะแปลงจาก AC ให้กลายเป็น DC โดยใช้ half wave rectifier เหมือนที่เราทำเมื่อกี้ผ่านกับตัวไดโอดใช่ไหมงั้นพระเอกของเราก็ต้องเป็นตัวไดโอดนะครับไดโอดก็ได้อดใช้ตัวนี้นะครับนักศึกษาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องแก้อะไรครับเราใช้ไปก่อนนะครับข้างในจริงๆมันมีตัว R snapper มีตัว capacitor snapper อันนี้ยังไม่ต้องแก้ใช้ไปอย่างนี้เลยก่อนนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกครับมี ground ใช่ไหมที่ต้องใช้จริง ground ตรงนี้อาจจะมันเป็นไฟ AC แปลงกลับมาก็เอามาใช้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเป็น reference ยังไม่ต้องใช้ดีกว่าครับเดี๋ยวลองซิว่าไม่ใช้มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นไฟ AC เนาะ
แล้วก็เรามีอะไรอีกนะครับสโคปใช่ไหมที่เราต้องใช้อ้อมีตัว RLC เราต้องใส่ตัว C ด้วย1ตัวเนาะตัว R ด้วย1ตัวใช่ไหมตามในรูปสไลด์นะครับตัว R ก็เอาน้อยๆก็ได้ไม่ต้องมากนะครับก็เป็น RLC เนาะดึงมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็น RLC branch ตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงมาแล้วผมทำให้มันเป็นแนวตั้งก่อนอ๋อตรงนี้นะครับถ้าทางวันนี้จะนอนน้อยจริงๆนะครับตรงนี้ทำเป็นตัว R ก่อนนะครับก็ R ก็ใช้เป็นสักไม่ต้องเยอะนะครับเอาสัก10โอห์มก็พอนะครับโอเคส่วนตัวนี้ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับตัวนี้ใช้เป็นตัว C แล้วกันนะครับก็เอาสักเท่าไหร่ดีล่ะ10ยกกำลังลบ4แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแอปพลายเข้าไปนะครับก็ให้ต่อกันอยู่แบบนี้นะครับส่วนกระแสก็วัดได้นะครับมาตรงนี้นะครับส่วนแรงดันเดี๋ยวผมวัด2ตัวเหมือนเดิมนะครับคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ตรงนี้วัดของตัวแรงจ่ายมาด้วยนะครับแล้วก็มีสโคปใช่ไหมที่เรายังไม่ได้เอามาโอเคครับสโคปก็ดึงออกมาใช้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้สัก2ตัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับก็สโคปใช้ตัวเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวเดียวก็ได้แล้วดูว่าแรงดันมันเป็นเหมือนที่เราดูในรูปนั้นหรือเปล่านะครับก็เอาเข้าสัก3ตัวละกันนะครับก็เอาทางเข้าต่างแต่สเกลของกระแสอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากระแสกับแรงดันเนี่ยมันคนละสเกลกันเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราต่อวงจรก่อนละกันนะครับชึบอันนี้เข้านี่นะครับแล้วก็จากนี้ออกมานี่นะครับนะครับนี่ต่อแบบขนานกันถูกไหมก็ต่ออย่างนี้นะครับนะครับจากนั้นก็นี่มานี่นะครับแล้วก็นี่มานี่นะครับเอาอันนี้เป็นแทงดันนี่นานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็ทำนี้นะครับโอเคนะครับโอเคจากนั้นเราวัดแรงดันคอมค่า C ตรงนี้นะครับก็คือเอาท์พุตของเราที่เราต้องการถูกไหมครับมาตรงนี้แล้วก็แรงดันของซอร์สนะครับของแหล่งจ่ายดูซิว่าจะได้ตามรูปที่เราทำมาในหนังสือหรือเปล่านะครับครับแล้วก็เป็นกระแสนะครับโอเคครับแรงดันเรายังไม่ได้จ่ายนะครับเอาสัก10โวลต์ก็พอนะครับก็ความถี่ก็50เฮิรตซ์เป็นของไฟบ้านแล้วกันนะครับหน่วยก็ apply นะครับมานั้นนะครับซิมก็สักแค่2วิก็พอเนาะ2นาทีก็พอครับแล้วก็เซฟสักหน่อยนะครับถ้าไม่เซฟเนี่ยมันก็จะมีนิดนึงนะครับก็เซฟสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เซฟไว้อันนี้ผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนแล้วผมค่อยย้ายไปที่นะครับก็ไฟล์ก็เป็น .slx นะครับก็เป็นเซฟว่าเป็นเป็น AV ละกันนะครับของ Week 3นะครับโอเคแล้วเราก็เซฟได้นะครับในเดสก์ท็อปโอ้มันไม่ให้เว้นวรรคนะครับก็เอาวีก็น่าจะเป็น underscore ละกันนะโอเคครับเซฟครับได้แล้วครับ
พอเซฟแล้วเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับตรงนี้ขอเป็น2วิก็พอนะครับ2วินาทีครับเราลองรันดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เข้ามาดูที่นี่นะครับดูแปลกๆนะครับสักครู่นะครับค่าสีน้ำเงินอ๋อค่านี้เป็นกระแสนะครับรู้สึกว่ากระแสจะไหลเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอซูมมาดูข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าเราเอาสเกลของกระแสนะครับกับตัวของแรงดันมาไว้ด้วยกันนะครับก็จะไม่ค่อยเหมาะโอเคเข้าใจแล้วนะครับก็น่าจะมีความผิดพลาดอะไรนะครับกับเรื่องของตัวคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมขอแยกตัวกระแสกับแรงดันออกจากกันก่อนนะครับน่าจะตัวโซลมีปัญหานะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวกับแรงดันหรอกแต่ผมขอแยกไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมโชว์กระแสเป็นแยกไว้ต่างหากดีกว่าครับปรับตอนอัลกอริทึมที่ใช้โซลดีกว่านะครับจะลองดูนะครับลองแก้ปัญหาไปด้วยกันดูนะครับชิปลองดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เหลือแค่2ตัวเดี๋ยวลบไปเลยดีกว่านะครับถ้าทางเส้นจะยืดเยื้อมากโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นค่า C เอาเป็นลบ6ก่อนนะครับส่วนซอร์ชตรงนี้10โวลต์ผมเอาเหลือแค่2โวลต์ก่อนแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้เรายังคงไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับยังไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับผมมาปรับตัวโซลปัญหานิดนึงมากดที่ข้างล่างนะครับตรงออโต้ตรงนี้นะครับผมขอแก้ตรงอัลกอริทึมสักหน่อยนะครับอันนี้อาจจะไม่รู้เข้าก็ได้นะครับผมขอมาดูที่โซลดีเทลนะครับผมขอค่าความละเอียดตรงนี้เพิ่มขึ้นหน่อยเป็น10ยกกำลังลบ6แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ยังใช้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับแอปพลายไปก่อนนะครับอัลกอริทึมก็เดี๋ยวให้มันเลือกให้ก่อนครับแต่ผมเพิ่มที่ tolerance เอาละเราลองดูซิว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูที่แรงดันก่อนเลยแล้วกันนะครับรู้สึกดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้มากๆเลยนะครับนักข่าวสังเกตนะครับนี่ครับนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยก็คือเป็นของแหล่งจ่ายใช่ไหมครับที่เป็นซอร์สนะครับสีน้ำเงินนี่ของแหล่งจ่ายมีทั้งบวกและลบนะครับแต่ว่าพอมันผ่านเจ้าตัวไดโอดออกมาเนี่ยมันก็จะมีแค่ฝั่งบวกที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะขอส่วนกระแสไหลไหมนะครับกระแสก็ต้องไหลนะครับแต่เราอาจจะคนละสเกลกันเนาะเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องซูมดูสักหน่อยนะครับนี่ครับกระแสมีไหลนะครับไหลอยู่นะครับ
แต่อาจจะไหลไม่ได้มากนะครับนี่ครับมีค่าไหลอยู่นะครับเป็นห้วงๆเหมือนกันนะครับเอาล่ะคราวนี้เราจะลองมาเพิ่มค่า c ขึ้นนะครับดูนะครับสมมุติว่าเพิ่มเป็น10ยกกำลังลบ3แล้วกันนะครับถ้าทำไม่ได้นะครับนักศึกษาลองไปดูตัวที่โซลเวอร์เหมือนที่ผมพาทำเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับเอาล่ะมาดูนะครับนักศึกษาเห็นความแตกต่างไหมครับนี่ครับยังได้วนเทศเป็นฝั่งบวกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นยังไงครับเริ่มมีการชาร์จแล้วก็คลายประจุแล้วเห็นไหมครับผมลองเพิ่มค่า c เข้าไปอีกดูนะครับเป็น10ยกกำลังลบ2แล้วกันนะครับก็ขออีกรอบหนึ่งนะครับเอาละนะครับเริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับสังเกตว่าแรงดันตรงนี้ยังมีแต่ฝั่งบวกนะครับที่เป็นสีเหลืองๆนี่ครับนี่ครับเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับเราเริ่มจะใกล้เคียงค่าเดิมค่าที่เราคิดเอาไว้แล้วใช่ไหมครับเริ่มคล้ายในสไลด์ที่เราดูกันแล้วนะครับผมขอเพิ่มค่า c เข้าไปอีกนะครับอะไรขึ้นกระแสเริ่มเรียบขึ้นไหมครับนักศึกษากระแสเริ่มเรียบขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มจะเป็นเส้นตรงแล้วนะครับอันนี้จริงๆเรามีแรงดันดรอปค่อนข้างมากนะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ค่า R น่าจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเราลองไปลดค่า R ลงนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเหลือแค่1โอห์มก็พอนะครับเราดูว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไหมนะครับเอาละนะครับดีขึ้นนิดหน่อยนะครับกระแสมันไหลมากขึ้นนะครับแต่ว่าค่าริปเปิลมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับค่าริปเปิลมันขึ้นผมอาจจะต้องไปเพิ่มค่า c ขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับลองดูนะครับอันนี้ค่อนข้างใส่ค่าค่อนข้างเยอะนะครับลองดูนะครับนี่เห็นไหมครับค่าเริ่มเรียบแล้วนะครับสังเกตเมื่อกี้ที่ผมปรับนะครับรู้สึกว่าค่า R ค่า C เนี่ยมีผลกับความเรียบพอสมควรเลยนะครับมีผลกับความเรียบพอสมควรเลยนะครับนะครับจริงๆแล้วที่แรงดันมันดรอปค่อนข้างมากเพราะว่ามันมี R snapper ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยดูจะมีแรงดันดรอปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มี R ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสนใจที่การเก็บประจุของ C ตรงนี้มากกว่านะครับผมอยากให้หาความสัมพันธ์ระหว่าง R แล้วก็ C ตรงนี้นะครับนักศึกษาลองไปดูว่าทำยังไงให้ไฟมันเรียบครับค่า R กับค่า C ควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเพราะสังเกตว่าเวลาเราปรับ2ค่านี้นะครับมันก็มีผลกับค่าความเรียบหรือว่าค่าเราเรียกว่าค่าริปเปิลนะครับในความเรียบตรงนี้นะครับของเจ้าตัว half wave ของเรานะครับนักศึกษาลองไปทำดูครับนะครับทำเป็นที่ผมทำนี่แหละแล้วก็ลองปรับค่า R และค่า Cมาให้มันเรียบดูนะครับลองทำให้ผมดูหน่อยว่าปรับแบบนี้แล้วค่า R เป็นยังไงทำเป็นเคสมานะครับเอาซอก 2-3 เคสก็พอนะครับว่าถ้าค่า R เป็นเท่านี้แล้วมันเรียบขึ้นไหมนะครับถ้าฟิกค่า R เป็นเท่านี้แล้วเรียบขึ้นไหมของนักศึกษาของกลุ่มนักศึกษาเนี่ยแต่ละกลุ่มอาจจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวลองทำส่งมาเพราะฉะนั้นลอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่น่าจะสุ่มแล้วก็ได้ค่า R กับค่า C เนี่ยที่มันเท่ากันมาให้ผมนะครับโอเคครับยังไงอันนี้เป็นสรุปว่านี่เป็น assignment อันที่2นะครับก็คือไปทำวงจรนี้มานะครับวงจร half wave rectifier นะครับแล้วก็หาค่า R แล้วก็ค่า C ที่มันเหมาะสมเพื่อให้วงจรของนักศึกษาเนี่ยมีตัวค่า half wave rectifier นะครับไฟ DC ออกมาที่มันเรียบๆให้ผมหน่อยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปปิดหน้าจอก่อนเดี๋ยวนะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับอันนี้ก็คืออย่าลืมส่ง assignment 2ด้วยนะครับไปทำใน Simulink มาส่งเป็น2ไฟล์ไฟล์ที่1คือเป็นไฟล์
ไฟล์ที่หนึ่งคือเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับเจ้าตัวทำเป็นไฟล์เวิร์ดมานะครับครอบรูปมาแล้วทำเป็นกรณีต่างๆนะครับว่าค่า r เท่านี้ค่า c เท่านี้นะครับได้ดิปเปิลก็คือมันเรียบไหมนะครับถ้าเกิดปรับแล้วมันเรียบขึ้นหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือส่งตัวไฟล์มาตัวไฟล์ส่งมาไฟล์เดียวนะครับไม่ต้องส่งมาหลายไฟล์ทุกๆเคสก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณครับ